สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่วงแข่งขันกีฬานี่ครับคู่แข่งผมไปเจอแล้วรอบชิงเฮ้ยรอบชิงเอ้ยโอ้ยตอนนี้ครับก็ศึกสายเลือดฟองเสือหรือเปล่าใช่ไหมฟองเสือตุ้ยฟองเสือศึกสายเลือดพี่เจนและพี่นัทพี่โอมทำไมถ่ายไกลจังวันนี้เอาที่คาดผมที่คาดแชมป์นี่ก็ที่คาดนี่ก็ที่คาดนี่ครับคู่แข่งรอบชิงใช่เปล่าครับผมเนี่ยซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วไอ้สัตว์สู้เลยไม่สู้เฮ้ยนี่ครับตัวเต็งปีนี้คนไทยชนะ1แล้ว1 2 3คนไทยครองเอ้ยคนไทยต้องเอา1 2 3นี่ครับคู่นี้คือชิงที่1เดี่ยวหญิงนะครับผมตัวเต็งปีนี้ของฝ่ายหญิงนะครับชิงที่1กันพี่นัทเป็นแชมป์แล้วเดี๋ยวแชมป์ปีนี้นะครับหญิงพี่นัทคนไทยนะเป็นแชมป์ปีนี้อันนี้ก็ต่อด้วยคู่ชายเอ้ยไม่ใช่เดี่ยวชายคู่นี้แข่งกันดุมากคนนี้นะครับคือแชมป์บิ๊กปองปีที่แล้วแต่ปีนี้นะครับเขาไม่ได้ลงสมัครเขามาเชียร์คนเสื้อขาวเทพมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบบรรยากาศการแข่งแบดด้วยวันนี้มีทั้งแข่งแบดแล้วแข่งปิงปองนะครับผมเฮ้ยเริ่มแล้วแข่งแบดคู่นะครับผมคู่ผสมรอแข่งกันไปสวัสดีครับเมื่อกี้คู่แรกที่ญี่ปุ่นนะครับตีกับคนคาซัคนะครับผมก็ตอนชนะญี่ปุ่นตกไปปุ๊บชนะทีนี้คนคาซัคเขาโอ้โหต่อรอคนคาซัคนะเขาหัวร้อนแล้วเขาแบบทุกโต๊ะบุบเลยเดี๋ยวผมมีหลักฐานให้ดูมาพี่บุ้งความรุ่งนี่ครับหลักฐาน3ดาวเลย3ดาวฮัลโหลไปอีกเลยไปอีกใครมันไปอีกแล้วสดๆร้อนๆทำไงเขาโหดขนาดนี้กูไม่อยากเจอกับมันแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนแข่งครับ
ผมชนะนะครับผมก็เข้ารอบชิงตอนนี้ก็ติดอันดับ3แล้วติด1ใน3ใช่ๆๆอ้าวเมื่อกี้นะครับกรรมการเขาเรียกไปคุยกฎกติกาชิงที่1ที่2ที่3นะครับก็คือเขานะครับจะให้พวกเราครับมาตีวนเจอกันทุกคนนะครับแล้วก็แบบเก็บแต้มใครได้แต้มมากสุดก็จะได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3แบบเรียงคะแนนกันก็เนี่ยการแข่งขันคู่ต่อไปก็เป็นคู่ของผมครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณทุกกำลังใจครับผมก็ใครที่อยากเป็นกำลังใจต่อก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ผมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย